เจนว่าทางอุเทนถวายเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลนะคะก็คือเขาก็ต้องย้ายไปที่วิทยาเขตที่อื่นนะคะอย่างน้อยเนี่ยเพื่อที่จะลดความรุนแรงในการปะทะที่จะเจอกันคือไม่ถึงกับว่ากรอบเวลาว่ากี่สัปดาห์เพียงแต่ว่าเราก็ต้องบอกว่าให้มันเร็วที่สุดแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องไม่รับเด็กปีหนึ่งใหม่แล้วนะคะถ้างดรับเด็กปีหนึ่งก็คงจะย้ายง่ายขึ้นนะคะแล้วเมื่อไม่ได้ปะทะกันซึ่งหน้าเนี่ยโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงก็น่าจะน้อยลงมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะไปหากันที่ไหนเพราะว่าแยกย้ายกันไปหมดแล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้ามันเหมือนกับว่าพอมันมีเรื่องราวผู้เดียวไปก็อาจจะมีใครมาประท้วงมีอะไรอย่างนี้ซึ่งตำรวจเขาก็เตรียมพร้อมที่จะมาช่วยกันดูแลแบบให้มันเกิดความนุ่มนวลนะคะคือถ้ามันมีการประท้วงก็หาข้าวหาน้ำช่วยกันดูแลมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าคงจะไปใช้ความรุนแรงอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะจริงๆเด็กที่มาประท้วงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนะคะก็มาตามระบบตามหน้าที่ค่ะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องใช้ความนุ่มนวลไม่ให้เกิดการปะทะกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคือท่านนายกท่านสั่งการแล้วค่ะว่าท่านเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะให้คณะทำงานทุกคนเนี่ยรีบจัดการเรื่องนี้โดยด่วนไม่ให้เกิดความสูญเสียอีกอะค่ะเป็นคำสั่งของรัฐมนตรีค่ะบอกไปที่อธิการบดีแล้วค่ะก็รอดูอยู่ค่ะว่าท่านจะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐมนตรีหรือเปล่าค่ะ